่าจะแพ้แล้วประชาชนไม่เคยทิ้งผมผมก็จะไม่ทิ้งประชาชนเช่นกันเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วครับพี่น้องพิธาบอกชัดเลยว่าประชาชนไม่เคยทิ้งผมผมก็จะไม่ทิ้งประชาชนเช่นกันเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วครับพี่น้องและจากคลิปนี้ก็จะเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่ไม่ทิ้งประชาชนนะคะแต่พ่อพิธายังไม่ยอมปล่อยมือแฟนคลับที่สอดแขนเข้ามาจับมือพ่ออีกตั้งหากทำเอาพี่ต้นต้องรีบแยกเหมือนมีหน้าที่หลักมาตามเก็บมือพ่อส้มที่ซนเหลือเกินเพ้อเป็นยื่นไม้ยื่นมือตลอดซึ่งเสียงของประชาชนก็พูดชัดๆเลยว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกเมื่อไรนายกผมจะได้เป็นนายกสักทีอ่ะต้องฟังเสียงประชาชนที่เขาเลือกประเทศเรานี่มันมีอะไรแปลกๆนะทำไมมันถึงไม่ได้และพ่อพิธาก็บอกว่าตนไม่ใช่นายกที่สมบูรณ์แบบแต่จะเป็นนายกที่ขยันที่สุดเท่าที่เคยมีมาผมจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์แบบครับแต่ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดผมไม่มีคำตอบกับทุกเรื่องหรอกครับแต่ผมขอสัญญากับทุกท่านว่าเมื่อผมมีปัญหาคิดไม่ออกเมื่อไหร่ง่ายนิดเดียวกลับมาที่ถนนแล้วพูดคุยกับพี่น้องประชาชนสัญญาว่าจะฟังพี่น้องประชาชนทำเพื่อพี่น้องประชาชนและถวายชีวิตนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งประเทศไทยโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากทำให้ต่างจังหวัดกลายเป็นสีส้มแล้วพ่อยิ่งทำให้กรุงเทพสดใสเต็มไปด้วยสีส้มยิ่งหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์คือส้มละลานตามากจอ LED ของห้างยังเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งแผงส่งกำลังใจให้ว่าที่นายกเต็มเปี่ยมเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นคำตอบที่พวกเรารอคอยก็จะประจักษ์แจ้งแล้วเชื่อว่าวันที่13นี้จะต้องส้มอารามทั้งแผ่นดินเสียงของประชาชนจะชัดเจนและกึกก้องกว่าเสียงใดๆคุ้มค่ากับที่พ่อพิธายอมเหนื่อยเพื่อพวกเรามาโดยตลอดเอ็นดูพ่อพิธาเหลือเกินพกบอลจากโคราชไปขังคืนสุพรรณแล้วพี่ต้นก็ต้องมาช่วยถือหมอนต่อก็เข้าใจพ่อแหละครับว่าเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆบางครั้งหมอนของโรงแรมก็คงจะไม่เข้ากับสรีระนั่นเองเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมทางเคียงข้างพี่ต้นอย่างอร่อยเห็นแล้วก็อิจฉาพี่ต้นเลยล่ะคะมีเจ้านายแสนดีเป็นกันเองขนาดนี้แถมการเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนในครั้งนี้พ่อยังมาแบบชุดเดียวขึ้นทุกเวทีปราศรัยตั้งแต่เวทีที่โคราชเวทีสุพรรณบุรีและปิดท้ายด้วยเวทีหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งแต่ละภาพที่พ่อพิธาได้ยืนพูดบนเวทีออร่ากระจายมากหน้าตาหล่อเหลายิ้มแย้มสีหน้าท่าทางมั่นใจมากขึ้นค่ะ